ใครรู้ว่ามันคืออะไรถ้าคุณถามนักเรียนมัธยมฟังดีนะรายจ่ายใครรู้ว่ามันคืออะไรถ้าคุณถามนักเรียนมัธยมปลายว่าอิเล็กตรอนคืออะไรพวกเขาส่วนใหญ่อาจจะบอกคุณว่ามันเป็นอนุภาคในอะตอมที่มีประจุลบและทำหน้าที่เป็นตัวพากระแสไฟฟ้าหลักคำตอบนี้ถูกต้องแน่นอนอย่างไรก็ตามมันไม่ได้เปิดเผยลักษณะที่แท้จริงของความเป็นจริงคุณลุงช่วยตอบหน่อยว่าจริงไหมถูกต้องครับมันก็คือหายตัวนั่นแหละครับถูกต้องครับถูกต้องเลยนะครับอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ไวจะตายไปเคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงแล้วความเร็วแสงนั่นแหละคือความเร็วของอิเล็กตรอนจำด้วยครับ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีหรือประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นจับตัวมันทันเหรออิเล็กตรอนนั่นแหละครับมันจะมีความไวมันมีความทั้ง3ตัวนั่นแหละครับอนุภาค3ตัวอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับจับยากจะตายไปโอเคไหมก็มีแค่ถูกต้องครับบอกว่าไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่มีมันก็คุยกับมนุษย์ไม่รู้เรื่องเอานะเข้ากลุ่มรู้เรื่องก็มีก็แล้วกันอิเล็กตรอนบอกว่ามีก็แล้วกันคืออนุภาคนะครับมันทำปฏิกิริยากันก็เรียกว่า3 in 1นะครับ3 in 1แต่ทั้งหมดจะมีตัวยึดโยงอยู่นะครับยึดโยงกันและกันอยู่ตัวยึดโยงตรงนั้นลุงบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับตัวยึดโยงนั่นนะครับลุงจะบอกว่าคือพลังงานบริสุทธิ์ภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่ากลูออนนะครับกลูออนพาหนะคล้ายกับสาวกของพระศรี